Hello everyone, welcome to Learn Tips by and Get by with Teacher อ๋อนะคะ Today นะคะ I teach about genetic นะคะลักษณะทางพันธุกรรมนะคะเราไปดูนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมีอะไรกันบ้างคะลูกสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์พืชและก็สัตว์นะคะเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีการสืบพันธุ์นะคะเพื่อเพิ่มจำนวนหรือดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปค่ะโดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยจากพ่อนะคะจากพ่อและแม่จึงทำให้ลูกมีลักษณะเหมือนและก็คล้ายคลึงกับพ่อแม่ของเรานั่นเองซึ่งลักษณะที่ถ่ายทอดมานี้เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชแล้วก็สัตว์นั่นเองนะคะเราไปดูผู้ที่คิดค้นลักษณะทางพันธุกรรมเขาเป็นใครคะนักเรียนทีมเขาเป็นใครคะลูกทีมอยู่ไหมเอ่ยเขาชื่ออะไรคะไม่อยู่แล้วนะน้องอัปเปอร์ค่ะคนที่คิดค้นลักษณะทางพันธุกรรมนี้คือใครคะลูกเกเกอร์โยฮันเมนเดลเก่งมากเกเกอร์โยฮันเมนเดลนะคะก็คือบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์เขาเป็นนักบวชชาวออสเตรเลียนะคะเขาเรียนรู้ทดลองปรับปรุงพันธุ์พืชโดยลักษณะถั่วลันเตานะคะแล้วก็เขาพบว่าลักษณะนะคะลักษณะรุ่นลูกเนี่ยเป็นผลมาจากการถ่ายทอดของหน่วยที่ควบคุมลักษณะต่างๆจากพ่อแม่นะคะผ่านทางเซลล์ถูกพันธุ์นะคะต้นถั่วลันเตาเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายให้ผลเร็วนะคะให้ผลเร็วเมนเดลได้ผสมพันธุ์ถั่วลันเตาเพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเมนเดลได้เลือกศึกษาลักษณะถั่วลันเตาเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจน7ลักษณะดังนี้นะคะมาดูลักษณะเด่นนะคะลักษณะเด่นก็คือสีของดอกสีของดอกคือสีม่วงนะคะรูปร่างของเมล็ดจะเป็นลักษณะที่กลมสวยงามนะคะสีเม็ดสีเหลืองแล้วก็ฝักของถั่วลันเตาเนี่ยจะเต็มฝักอวบนะคะสวยสีเขียวต้นสูงมีกิ่งก้านสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าลักษณะด้อยนะคะก็จะมีสีขาวผิวขรุขระสีเขียวนะคะแซ่บสีเหลืองเตี้ยแล้วก็ที่ไม่มีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้คือ7ลักษณะจากเมนเดลที่ศึกษาเขาได้ศึกษานะคะต้นถั่วลันเตาเนี่ยซ้ำๆหลายๆรอบเป็นการทดลองที่หาข้อเท็จจริงนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาได้นะคะศึกษาโครโมโซมนะคะโครโมโซมของเซลล์ร่างกายมนุษย์นะคะเรามนุษย์เรามีทั้งหมด46แท่งหรือ23คู่นะคะโดยโครโมโซมคู่แรกเป็นโครโมโซมร่างกายนะคะโครโมโซมร่างกายมีคล้ายกันทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายนะคะส่วนโครโมโซมคู่23เนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยจะเป็นโครโมโซมเพศนะคะเซ็กซ์โครโมโซมนะคะทำหน้าที่ระบุเพศของมนุษย์นะคะเรามาดูโครโมโซมของเพศหญิงกันบ้างนักเรียนเห็นไหมตั้งแต่ลักษณะโครโมโซมนะคะจะเหมือนปลาต้องโผล่เลยค่ะเป็นคู่ติดกันแบบนี้นะคะนักเรียนส่วนโครโมโซมสุดท้ายที่ครูวงตรงนี้นะคะ XX ผู้หญิง XX ให้เป็นเพศหญิงนะคะถ้า XY ให้เป็นเพศชายนะคะโครโมยาวเท่ากันลักษณะยาวเท่ากันนะคะถ้าเป็นโครโมโซมเพศชายนะคะคู่อันแรกเนี่ยจะยาวอาจจะยาวกว่านะคะส่วนโครโมโซม Y เนี่ยจะสั้นกว่าอันนี้คือรหัสนะคะรหัสพันธุกรรมของเพศหญิงและเพศชายโครโมโซม22คู่แรกจะมีลักษณะคล้ายๆทั้งเพศชายและเพศหญิงใช่ไหมลูกแต่ลักษณะคู่ที่23คู่ที่ครูพูดนี้นะคะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะมีขนาดความยาวไม่เท่ากันนะคะให้นักเรียนจำไว้นะคะเดี๋ยวครูจะถามเป็นรายบุคคลน้องเอิงน้องเอิงคะอยู่ไหมเอ่ยเอิงคะเปิดกล้องหายแล้วงั้นถามน้องน้ำเหนือแล้วกัน
น้ำเนื้อโครโมโซมเพศหญิงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเพศหญิงคะดูคู่ที่เท่าไหร่ลูกดูคู่ที่คู่ที่เท่าไหร่คะเปิดไมคค์ูด่้วยทคี่่ะยี่สิบสามดีมากโครโมโซมเพศหญิงมีสัญลักษณ์รหัสพันธุกรรมเป็นยังไงคะลูกน้ำเนื้อX เก่งมากค่ะต่อไปน้องออกัสค่ะโครโมโซมเพศชายเป็นรหัสพันธุกรรมแบบไหนคะลูก XY ครับเก่งมาก XY นะคะอันนี้คือลักษณะของโครโมโซมในมนุษย์นะคะต่อไปนะคะเราไปดูโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมครูยกตัวอย่างคือดาวน์ซินโดรมนะคะดาวน์ซินโดรมมีลักษณะที่ผิดปกตินะคะก็คือโครโมโซมคู่ที่20 sorry ค่ะคู่ที่21นะเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งนักเรียนเห็นไหมเกินมา1แท่งเป็น3แท่งนะคะลักษณะของเด็กที่เกิดมานะคะจะมีลักษณะสมองเล็กท้ายทอยแบนนะคะจมูกเล็กแล้วก็แคบตาจะห่างนะนักเรียนมองภาพตามที่เชิญนะคะฟันขึ้นช้านะคะลิ้นทับปากพูดไม่ชัดมือสั้นการเรียนรู้ก็จะไม่เหมือนนักเรียนนะคะ IQ ไม่ค่อนข้างต่ำอันนี้คือลักษณะทางพันธุกรรมนะคะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ทำให้โครโมโซมเกิดความผิดปกตินะคะเราไปดูโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่ใช่ดาวน์ซินโดรมอย่างเดียวนะคะคือ1ทาลัสซีเมียนะคะ2ซินติกไบโอซิสนะคะ3โรคคนเหือกนะคะขาวทั้งตัว4โรคดักแด้โรคดักแด้นี่ตัวจะลอกนะคะ5โรคเท้าแสนปมนะคะเป็นปุ่มใหญ่ๆที่เท้า6โรคคูลูเมียหรือโรคมะเร็งนั่นเองนะคะ7โรคเบาหวาน8โรคดาวน์ซินโดรมนะคะ9ตาบอดสีนะคะ10โรคฮีโมฟิเลียและสุดท้ายนะคะภาวะบกพร่องเอนไซม์ G6PD อันนี้คือลักษณะที่ผิดปกติของโครโมโซมคู่ในร่างกายนะคะคู่ใดคู่หนึ่งในร่างกายใน22คู่นะคะต่อไปเราไปดูความแปรผันทางพันธุกรรมบ้างค่ะความแปรผันทางพันธุกรรมนะคะแบบไม่ต่อเนื่องเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแตกต่างกันค่ะนักเรียนเห็นได้ชัดเจนและจำแนกชนิดและลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเป็นหมู่ได้ง่ายตัวอย่างเช่นความสามารถในการห่อลิ้นนะคะความถนัดมือซ้ายมือขวาจำนวนชั้นของหนังตาของพวกเรานี้นะคะการมีรักยิ้มนะคะลักษณะผิวปกติผิวเปลือกพันธุกรรมของหมู่เลือดการมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูนะคะห่อลิ้นได้นะคะนักเรียนไหนนักเรียนลองทำสิคะเด็กๆห่อลิ้นได้คือน้ำลายก่อนอย่างเช่นหัวห่อลิ้นได้ค่ะคนที่ห่อลิ้นไม่ได้ลิ้นจะแข็งนะคะห่อลิ้นได้ลิ้นจะแข็งเหมือนตามภาพเห็นไหมใครห่อลิ้นได้บ้างเอ่ยน้องน้ำเหนือได้ค่ะอ้ำได้ไหมลูกอ้ำได้น้องลูกปัดได้ใครอีกคะก้าวได้ไหมลูกลีโอได้น้องอะไรล่ะอาชิตพลได้มาร์ทได้เก่งมากต้นหอมได้แอปเปิลมองไม่เห็นไม่เห็นลิ้นลูกได้ค่ะโอ้คุณยายนักเรียนมีความสามารถนะคะห่อลิ้นได้โอเคต่อไปยิ้มค่ะนักเรียนมีรักยิ้มไหมห้องนี้ใครมีรักยิ้มบ้างยิ้มสิตัวไม่มีค่ะตัวไม่มีเลยใครมีน้องแก้มมีรักยิ้มเห็นได้ชัดเจนจะมีลักษณะบุ๋มตรงแก้มน้องนอนมีนะนอนไหมนอนเอามือออกสิลูกนอนมีนะมีไหมนอนมีนิดน้อยโอ๊กมีไหมลูกโอ๊กเอามือออกโอ๊กมือออกมีนะคะมีไหมเอ่ยต้นหอมมีบางพังนิดหน่อยยิ้มนะคะยิ้มกว้างอันนี้คือลักษณะของประจำผิวค่ะสีผิวของนักเรียนนะคะกรีมคัลเลอร์เป็นยังไงบ้างกรีมคัลเลอร์ผิวสีซอรี่ค่ะสีผิวของเธอกรีนคัลเลอร์คือผิวปกติถึงเธอจะเป็นถ้าเราอยู่ทวีปเอเชียเราก็จะเป็นผิวสีเหลืองคุณลูกสีเหลืองนะคะผิวเหลืองผิวขาวผิวเปลือกนะคะ
แปรผันแบบไม่ต่อเนื่องนะคะลักษณะมีความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนเห็นได้ชัดเจนนะคะจำแนกได้ง่ายสามารถระบุได้ว่ามีหรือไม่มีหรือลักษณะแปรผันก็คือเนาะตามภาพนะคะห้องนี้มีใครผมหยิกบ้างผมตรงบ้างผมอยากตรงนี้นะคะลูกสังเกตตัวเองนะคะมองกล้องสังเกตเพื่อนสิเปิดกล้องทุกคนนะคะลูกสังเกตผมผู้ชายมีใครผมอยากตรงไหมผมไม่ตรงเหยียดตรงมีไหมคะลูกวิศวัตมาแล้วอย่างเช่นวิศวัตวิศวัตก้มหัวลงนิดนึงนะคะลูกผมวิศวัตจะอยากตรงใช่ไหมคะลักษณะทางพันธุกรรมอยากตรงไหมคะลูกตรงไหมลูกดูเพื่อนนะคะผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นผมตรงผู้หญิงมีใครผมอยากตรงผมหยิกไหมคะลูกไม่มีไม่มีมาดูตาตาสองชั้นไหมคะพวกเธอมีใครตาชั้นเดียวอย่างครูอ๋อเนี่ยตาสองชั้นนะคะเห็นได้ชัดเจนชั้นบนชั้นล่างตาสองชั้นนะลูกมีใครตาสองชั้นเดียวไหมส่วนใหญ่สองชั้นคือมองเห็นจากกล้องส่วนใหญ่สองชั้นตาชั้นเดียวจะเป็นวิศวะหรือเปล่าหรือเธอเอาหลังตาลงจะเป็นอ้ําอ้ําชั้นเดียวตาสองชั้นอ๋ออ้วนมันก็เลยเห็นเป็นชั้นเดียวโอเคค่ะใครอีกแล้วส่วนใหญ่ตาสองชั้นต่อไปค่ะช่วงเดี๋ยวโชว์เดอะฟิงเกอร์ค่ะงอนักเรียนงอหัวแม่มือได้ไหมใครเนี่ยถ้างอไม่ได้เดี๋ยวลูกอย่างของงอได้แต่งองอไปเลยใครงอได้โชว์ค่ะโชว์ค่ะโชว์ค่ะที่คาเมร่าของตัวเองค่ะได้ไหมลูกน้องน้อนทำตามเพื่อนเลยค่ะลูกน้อนทำตามเพื่อนนะคะได้ไหมเอ่ยน้องน้องเนื้อได้น้องเนื้อมองไม่เห็นนิ้วเลยค่ะหัวมองไม่เห็นจำได้ไหมคะจำโชว์ค่ะโชว์ฟิงเกอร์ค่ะอ้ำได้ไหมอ้ำอ้วนตึงเหรอลูกโอ้ไม่ใช่นะคะอ้ำไม่ได้นี่ลักษณะของพันธุกรรมค่ะลูกปัดไม่ได้บางคนได้บางคนไม่ได้นะคะอันนี้ลักษณะแปรผันที่แสดงออกมานะคะลูกจมูกค่ะสันค่ะโนดคาเชโนดคาเชโนดของหัวมีค่ะของครูมีค่ะใครไม่มีคะใครไม่มีโนดส่วนใหญ่มีทุกคนค่ะโอเคอันนี้ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเรามาดูว่านักเรียนถ่ายทอดอะไรบ้างนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะลูก example นะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์รุ่นคุณพ่อคุณแม่ master mother นะคะเซลล์ผูกพันนะคะเซลล์ผูกพันของเราจับคู่กันค่ะอย่างพ่อเนี่ยแอนลีนนะคะผมอยากผมหยิกผมหยิกนะคะอยากตกนะคะคุณแม่ผมตรงแอนลีนแอนลีนหมายถึงอะไรคะแอนลีนคือตัวระบุลักษณะทางพันธุกรรมแอนลีนแปลว่าตัวระบุนะคะลักษณะทางพันธุกรรมจีนติดของเขานี่แหละนะคะจับคู่กันค่ะเซลล์สืบพันธุ์จับคู่ค่ะโยงมานะคะเราก็แบ่งเซลล์นักเรียนจะรักษาคุณพ่อคุณแม่อย่างละครึ่ง50 50นักเรียนจะอย่างละครึ่ง50 50นะคะพ่อ50แม่50นะคะแล้วลูกที่ได้รุ่นลูกที่ได้คนแรกผมผมหยิกคนที่2ผมหยิกนะจากคู่พ่อคู่แม่แล้วทีใหญ่เนี่ยแอนลูนอันใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นยีนเด่นเป็นลักษณะเด่นเขาจะคุมลักษณะด้อยคือทีเล็กเห็นไหมคะลูกเขาจะคุมนะคะนะคะเขาจะคุมอันนี้คือลักษณะเด่นนะคะลักษณะเด่นเขายังเป็นลักษณะเด่นอยู่นะลูกลักษณะเด่นก็จะเป็นผมหยิกอยู่ลักษณะเด่นแต่ถ้ารุ่นหลานมีโอกาสที่จะได้ผมตรงของคุณแม่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับผมตรงจากคุณแม่โยงลงมานะคะจับคู่กันมาตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยนะคะนักเรียนจะได้อย่างละ 50% โอ้โหเขียนไม่ถนัดนะคะ sorry อย่างละ 50% ทั้งคู่หมดเลยนะคะจะคู่นะคะนักเรียนหรือโฟกัสมาก่อนเนาะโอเคต่อไปเราไปดูลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์กันบ้างสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหมือนที่ครูบอกข้างต้นนะคะอย่างเช่น
ลักษณะของสัตว์สัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสัตว์นี้เดียวกันค่ะลูกและลูกของสัตว์เหล่านั้นน่ะก็จะมีลักษณะคล้ายๆนะคะคล้ายคลึงกับพ่อแม่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นลักษณะสีขนสีผิวนะคะครูให้แอนลีนนะคะเอใหญ่แทนปลาสีดําที่เธอเห็นแอนเอเล็กแทนแอนลีนของปลาสีขาวนะคะเมื่อรุ่นพ่อแม่นะคะมีลูกสืบพันธุ์มีลูกรุ่นลูกขึ้นมายังเป็นปลาดําทั้งหมดเพราะว่าอะไรคะลูกเพราะว่าอะไรคะออกัสทำไมถึงเป็นปลาสีดําหมดลูกรู้ไหมคะได้ยินมาจากรุ่นพ่อครับเก่งมากนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยได้ยินมาจากพ่อซึ่งพ่อเป็นเออะไรคะน้องเต้าเออะไรคะเอเอครับเออย่างเดียวไม่ได้ต้องเออะไรด้วยลูกเนี่ยเอบิดเนี่ยเออะไรคะเอใหญ่ใช่ไหมจำไว้ว่าถ้ามันตัวบิ๊กไซส์ข้างหน้าจะต้องเป็นยีนที่ควบคุมตัวที่สองเสมอนะคะมันก็เลยเป็นตัวสีดำแต่มันก็ต้องแฝงยีนอะไรไว้ด้วยลูกปลาสีขาวเหมือนกันนะคะปลาสีขาวเหมือนกันเมื่อปลาพวกนี้สืบพันธุ์รุ่นหลานจับคู่โครโมโซมจับคู่โครโมโซมจับคู่โครโมโซมตัวสุดท้ายจะได้เป็นปลาสีขาวเพราะอะไรเพราะว่าเกเกอร์มินเดลบอกว่ารุ่นหลานนะคะไอ้สัดส่วนซอรี่ค่ะสัดส่วนจะปรากฏยีนเด่นต่อยีนด้อย3ต่อ1เสมอ3ก็คือยีนเด่น1ก็คือยีนด้อยนะคะ3ก็คือเนี่ยนะคะรุ่นที่เป็นยีนเด่น1ก็คือยีนด้อยจะต้องมีคนๆนึงที่ไม่เหมือนกับคนๆนึงที่ต้องเหมือนแม่หมดอันนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นแม่อันนี้เป็นพ่อนะคนๆนึงจะต้องเหมือนแม่หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพ่อปลาเนาะเข้าใจหรือยังอีกรอบยีนแอนลีนตัวนี้แอนลีนปลาสีดำเนี่ยนะคะจะเป็นยีนเด่นแม่ให้เป็นด้อยปลาขาวดีกว่าเป็นด้อยยีนเด่นจะข่มยีนด้อยเสมอเมื่อจับคู่กันยีนด้อยกับยีนด้อยเข้าคู่กันเมื่อไหร่ยีนด้อยยีนด้อยเข้าคู่กันเมื่อไหร่นะคะปลาตัวนั้นจะมีลักษณะเหมือนแม่เป๊ะเลยเห็นไหมนักเรียนดูเอเล็กกับเอเล็กเห็นไหมคะทุกตัวในเป็นสีดำหมดเพราะมียีนพ่อข่มไว้อยู่นะคะ Student understand understand answer louder หน่อยโอเคต่อไปเมื่อกี้เป็นสัตว์เป็นแทนพืชบ้างเมื่อกี้ animal นะเป็นพืชบ้างพืชนะคะก็เหมือนกับ animal นี่แหละนะลักษณะพันธุกรรมเหมือนกันลักษณะทางพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิดถ่ายทอดจากรุ่นบรรพบุรุษนี่แหละนะคะอันนี้ให้เป็นสีดอกสีดอกความสูงความเตี้ยทุกอย่างถ่ายทอดทางพันธุกรรมเรามาดูนะคะรุ่นพ่อแม่รุ่นพ่อแม่เดี๋ยวครูจะถามนักเรียนนะตั้งใจฟังดีๆรุ่นพ่อแม่เอใหญ่รุ่นพ่อเอใหญ่เอใหญ่แม่เอเล็กเอเล็กซึ่งเอใหญ่แทนความสูงของพืชฟังดีๆนะแอนลีนอันนี้คือแทนความสูงของพืชไม่ได้แทนดอกแทนอะไรเนาะเอเล็กแทนความเตี้ยของพืชเมื่อพ่อกับแม่ผสมกันนะคะรุ่นลูกที่หนึ่งจะได้ต้นสูงหมดไหมคะน้องอัปเปอร์สูงหมดไหมคะลูกสูงหมดค่ะทำไมถึงสูงคะลูกเขามีอะไรเอ่ยมีเออะไรคะพูดดังๆเลยลูกแล้วเบอร์เออะไรคะเปอร์เอใหญ่ใช่ไหมคะลูกเพราะว่ามีเอใหญ่ข่มยีนตัวเตี้ยอยู่ต้นในลูกๆไปสูงหมดเลยค่ะนักเรียนดูนะคะต้นในรุ่นลูกสูงหมดเลยแต่มีโอกาสที่เตี้ยในการผสมพันธุ์ครั้งต่อไปนะคะเมื่อผสมพันธุ์กันในรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองเรามาดูค่ะมีรุ่นมีต้นเตี้ยไหมลูกมีต้นเตี้ยไหมคะมาโอ๊กกับมาช่วยกันมีต้นเตี้ยไหมคะลูกต้นเตี้ยอยู่ตรงไหนคะนี่ครับไหนต้นเตี้ยอยู่ไหนลูก1 2 3เอเล็กครับเอเล็กกับ
เอเล็กกับเอเล็กใช่ไหมโอคะครับใช่ต้นเตี้ยคือเอเล็กกับเอเล็กเข้าคู่กันเป็นยีนด้อยเป็นต้นด้อยของเขานะคะแต่ทุกต้นที่เป็นเอใหญ่เอใหญ่สูงอ่ะเอใหญ่เอใหญ่เอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอเล็กอันนี้เป็นต้นสูงหมดเลยเพราะมียีนเด่นคุมยีนด้อยอยู่ต้นรุ่นที่สองจะปรากฏเป็นสัดส่วนยีนเด่นต่อยีนด้อย3:1นะคะ3:1เสมอรุ่นลูกเนี่ยสูงหมดเลยมาเป็นรุ่นหลานสิเตี้ยนต้นค่ะแต่ทุกต้นก็มียีนนะคะด้อยข่มอยู่อันนี้คือลักษณะทางพันธุกรรมนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะสัตว์และพืชใช่ไหมคะเรามาสรุปกันค่ะสรุปกฎของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะคือลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนนะคะลักษณะที่ปรากฏในรุ่นลูกเราเรียกว่ายีนลักษณะเด่นหรือยีนเด่นนี่แหละนะคะลักษณะที่ปรากฏในรุ่นหลานเราเรียกว่ายีนด้อยนะคะสัดส่วนของลักษณะเด่นต่อยีนด้อยเนี่ยจะเป็น3:1เสมอตามทฤษฎีของเบเกอร์เมนเดลเนาะลักษณะแปรผันคือลักษณะที่แตกต่างจากสมาชิกในครอบครัวที่ถ่ายทอดมายังรุ่นต่างๆนะคะที่ถ่ายทอดมายังรุ่นต่างๆอย่างเช่นพ่อแม่นักเรียนนะคะ example เนาะมีนักเรียนนักเรียนหน้าตาเหมือนใครที่สุดเหมือนพ่อเหมือนพ่อน้องน้ำเนือเหมือนพ่อใครอีกคะเหมือนพ่อค่ะน้องลูกปัดเหมือนพ่อจำเหมือนใครลูกมองเรามองหน้ากันทุกวันอยู่เราอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะลูกเราก็ต้องรู้เนาะน้องอ้ำอ่ะแล้วจำคิดก่อนอ้ำเหมือนใครลูกในครอบครัวตัวเองเหมือนกับพ่อกับแม่เหมือนใครคะอ้ำเปิดไมค์ตอบเลยลูกเหมือนมาเธออยู่ไหมจับครูดูนะครูหรือแม่เหมือนแม่อับปากเขาเหมือนพ่อค่ะลูกครูบอกแล้วใช่ไหมว่านักเรียนบางส่วนลักษณะทางแปรผันไม่ได้เหมือนใครทั้งหมดนักเรียนครึ่งหนึ่งคุณเหมือนคุณพ่อครึ่งหนึ่งเหมือนคุณแม่บางส่วนเหมือนตายายปู่ย่าตายายนั่นคือลักษณะที่ถ่ายทอดมาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดอย่างexample ที่เชื่ออ๋อตาที่เชื่ออ๋อเหมือนตาเธอเหมือนพ่อตาเหมือนแม่รูปหน้าเหมือนพ่อเหมือนปู่เหมือนปู่ sorry เหมือนปู่ครูเห็นนะคะลักษณะจะยาวๆอันนี้คือลักษณะของที่เชื่ออ๋อส่วนสกินคัลเลอร์ผิวของที่เชื่ออ๋อเหมือนปู่นะคะไปทางปู่แล้วส่วนใหญ่เป็นทางคุณพ่ออันนี้คือลักษณะอย่างเช่นครูเอ็กซ์แอมเปิลถามน้องอัปเปอร์น้องอัปเปอร์ครับเช่นคาเมล่าหน่อยลูกอัปเปอร์นี่เหมือนใครมากที่สุดเอ่ยสังเกตตัวเองกับครอบครัวสิคะแฟมิลี่เหมือนใครคะลูกเหมือนแม่ครับเหมือนแม่ซึ่งครูอย่างเช่นทิชเชอร์อ๋อเห็นแม่เขากับเขาเหมือนกันเหมือนทั้งสกินคัลเลอร์แฮร์คัลเลอร์นะคะเฟสเหมือนหน้าเหมือนทุกอย่างนะคะแต่บางส่วนอัปเปอร์ก็เอากับคุณพ่อมานะคะใช่ไหมคะอัปเปอร์แต่จะได้ยินแม่มาเยอะหน่อยแบบนี้เป็นต้นลีโอครับลีโออยู่หรือเปล่าลีโอเหมือนใครครับลีโอเหมือนใครครับเปิดไมค์เลยลูกเหมือนแม่เหมือนแม่เอาแบบนี้ดีกว่านะคะนักเรียนมีความแปรผันทางพฤติกรรมเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันบางครั้งสมมติเป็นพี่น้องนะคะบราเธอร์ซิสเตอร์เนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกอย่างเช่นที่เชื่ออ๋อมีน้องชายนะคะน้องน้องชายที่เชื่ออ๋อเนี่ยก็จะเหมือนแม่ครูอ๋อเหมือนพ่อแตกต่างกันดิฟเฟอเรนต์นะคะโอเคกรุ๊ปเลือดอีกกรุ๊ปเลือดนะคะกรุ๊ปเลือดคุณพ่อคุณแม่นักเรียนได้รับคนละครึ่งกรุ๊ปเลือดคุณพ่อคุณแม่นักเรียนได้รับคนละครึ่งเข้าใจเนาะ understand นะคะไม่ว่าไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็น A หรือ AB หรือ O นะกรุ๊ปเลือดเรามี A AB นะคะ O นะคะ
มีโฮมเวิร์กแคปหน้าจอเลยค่ะสตูเดนที่เชิญอ๋อมีโฮมเวิร์กนะคะสายแอนนะคะในแบบฝึกหัดค่ะในแบบฝึกหัดนะคะโอเคเลยค่ะนักเรียนโอเคแบบฝึกหัดนะคะ33 34 35 36 37 and 38นักเรียนเมคเซอร์เคิลไว้เลยวงไว้เลยนะคะว่าเรามีโฮมเวิร์กหน้าไหนบ้างนะคะฟินิชแล้วแคปคาเมล่าเซนทิเชอร์ได้เลยนะคะแคปคาเมล่าเซนทิเชอร์ได้เลยไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปกลับมาเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็เรียนกันอีกนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะลูกถามทิเชอร์อ๋อได้นะไม่เข้าใจค่ะอะไรไม่เข้าใจตรงไหนถามทิเชอร์แคปหน้าจอยังเอยเดี๋ยวครูขอขึ้นไปนี่ก่อนมีใครไม่เข้าใจหน้าไหนบ้างคะซึ่งจะเป็น exercise ให้เรียนได้ answer ในเพจนี่เพจ38ที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้เลยนะคะ38คือพิจารณาการถ่ายทอดพันธุกรรมเซลล์สืบพันธุ์พืชดอกชนิดหนึ่งแล้วตอบคำถาม R ใหญ่แทนดอกสีฟ้านักเรียน open page 38เลยค่ะลูกอาใหญ่แทนดอกสีฟ้าอาเล็กแทนดอกสีพิงค์นะคะชมพูก็ให้รุ่นอะไรที่มารุ่นพ่อแม่อาใหญ่จำไว้ว่าถ้าเป็นนะคะ the letter big the letter เนี่ยมันคือยินเด่นเสมอนะคะตัวใหญ่คือยินเด่นนะคะตัวเล็กส่วนใหญ่จะเป็นยินด้อยนะคะเคยังโอเคแล้วก็ถามนักเรียนว่า number oneลูกรุ่นที่2ในกรอบสุดท้ายมีดอกสีอะไรบ้างรุ่นที่2รุ่นที่2นะคะกรอบสุดท้ายมีดอกสีอะไรบ้างแล้วให้เหตุผลมานะคะเหมือนกันเลยนะคะกรอบสุดท้ายสีอะไรลูกWhat color ตัวที่ติดสีอะไรคะน้องต้นหอมเห็น exercise ไหมลูกเห็นค่ะก้าวเห็นไหมคะลูกเห็นครับ exercise ของเราเป็นสีอะไรคะลูกสีดำครับฮะสีดำครับสีชมพูครับให้โอ๊คถูกต้องตบมือให้โอ๊คหน่อยมันเป็นสีชมพูค่ะนักเรียนเขียนเลยค่ะ number one the letter ไปเลยลูกไลท์ไปเลย answer ไปเลยมีดอกเป็นสีชมพูเพราะมียีนอะไรคะเด่นหรือด้อยติ๊กตอกเด่นหรือด้อยลูกด้อยครับเก่งมากเด็กๆเป็นดอกสีชมพูเพราะมันเป็นยีนด้อยนั่นเองวงเล็บไว้ด้วย R เล็กนะคะวงเล็บไปด้วยต้องเป็น R เล็กนะคะเพราะมันไม่มียีนอะไรเลยมันไม่มียีนอะไรเลยมันไม่มี R ใหญ่เลยมันเลยเป็นยีนด้อยทั้งหมดดอกก็เลยไม่เหมือนชาวบ้านที่เขาเป็นสีฟ้ากันนั่นคือดอกของคุณพ่อใช่ไหมคะของพืชน่ะของต้นพ่อเนี่ยต้นแม่เนี่ยเป็นสีพิงค์ชมพูรุ่นลูกที่ได้โตหมดก็มีอาใหญ่คมอยู่นะคะพอมาเป็นรุ่นที่2รุ่นหลานเนี่ยก็กลายเป็นยีนด้อยเข้าคู่กันพอดีเลยยีนด้อยจับคู่กันแล้วจากที่โยมเส้นนะคะเข้าคู่กันทั้ง4ต้นนี้3ต้นแรกเป็นยีนเด่น1ต้นจะต้องเป็นยีนด้อยเพราะว่าโครโมโซมเข้าคู่กันเรียบร้อยแล้วนะคะทำให้ยีนที่ปรากฏออกมาเห็นเป็นสีชมพูสาธิตครูพูดนักเรียน answer now นะคะ number 2ถ้านำดอกไม้สีฟ้า2ต้นมาผสมกันรูปที่ออกมาเป็นสีชมพูแสดงว่าสีฟ้าทั้ง2พันเป็นต้นแท้หรือไม่เพราะเหตุใดอีกอย่างนึงพันแท้คือสีฟ้าเนี่ยไอ้สีเนี่ยคือพันไม่แท้พันไม่แท้คือเขาเรียกว่ายีนพันมันจะมีพันแท้พันทางพันด้อยเขาเรียกว่าพันทาง
ทางทางคือจะมียีนเด่นกับยีนด้อยทางทางนะคะพันแท้คือตัวสีฟ้าพันด้อยแล้วก็พันทางเดี๋ยวนักเรียนจะเรียนขึ้นไปตอนมัธยมอีกทีก็จะเรียนอีกทีประมาณนี้นะคะนักเรียนดูว่ามันแท้หรือไม่แท้นักเรียนไลฟ์ไปเลยว่าไม่ใช่พันแท้เพราะมันมีดอกสีชมพูนะคะมันผสมกันแล้วมันก็เป็นดอกชมพูแสดงว่าไม่แท้เข้าคู่กันผสมกับกันแล้วเป็นตัวเล็กชมพูนะคะก็คือด้อยนะคะไม่ใช่พันธุ์แท้นะคะลูกเพราะอะไรเพราะลูกได้เป็นดอกสีชมพูลูกที่ได้เป็นดอกสีชมพูนะคะซึ่งเป็นลักษณะด้อยนักเรียนเขียนไปตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะexample เท่านี้นะคะนักเรียนส่วนเหตุพันธุกรรมของสัตว์เนาะ37ค่ะ37 easy มากนักเรียนสังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของแท็กของแมวนะคะแล้วตอบคำถามพ่อโซดาแม่แต้มลูกที่ได้มาเป็นน้องมารีนะคะน้องมารีได้นักเรียนก็สังเกตสีอะไรบ้างลูกสิ่งที่ทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรขนใช่ไหมคะขนสีตานะคะลักษณะหูขาหางดูให้หมดนะคะลูกสังเกตนะคะให้รอบนะคะเดี๋ยวเรียนจะ answer yourself นะคะโอเคไหมคะ student มีใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะเด็กๆอันนี้คือ homework sign and นะคะนักเรียนแคปหน้าจอไว้เลยนะคะหรือจดหรือวงไว้ใน exercise นะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ next week นะคะนักเรียน goodbye ค่ะ student